สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นะคะวันนี้ก็มาเทสนิดสักนิดนึงนะคะว่าเทสฮัลโหลเทสนะคะก็วันนี้มาหน้าปกของช่องกูเองหลี3นะคะก็คือว่าไอ้หลีอะค่ะแม่งแฉแหลกนะคะแฉจนไอ้พวกที่ว่ามิจฉาชีพอะเขาเรียกว่าอะไรหวาดกลัวมากแล้วนะคะยิงช่องล่วงแม่งเลยนะหรือบอกหลีอย่าไปคิดอะไรเยอะดูสิขนาดอยากดังเขาอยากดังเดี๋ยวจัดให้น่ะมันยังเวอร์ชั่น13แล้ว V คือเวอร์ชั่นมาเวอร์ชั่น13แล้วของมึงอะเหรอแค่3จิ๊บๆมึงถ้ามึงแฉมันไม่โดนนะไม่มีใครเข้ามาตามรีพอร์ตหรอกนี่อันนี้เรื่องจริงป้าก็เลยบอกนะคะว่ายังไงซะให้คุณเนี่ยที่มีรูปดวงดาวเยอะๆเนี่ยฮะอันนี้ป้าตั้งใจนะคะว่าอันนี้เฮ้ยมานั่งคิดว่าหลีก็ดาวดวงนึงวันเพ็ญก็ดาวดวงนึงน้องฟ้าโรดพี่ก้อยก็ดาวคนละดวงปิ้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 งป้าก็เลยไอเดียนะคะเพราะว่าอันเก่าเนี่ยก็คือเปลี่ยนไปเลยไหนๆก็ไหนๆละนี่แหละคือการประสบความสำเร็จของเรานะคะก็คือถ้าไม่ประสบความสำเร็จมันจะยิ่งทำหายเหี้ยอะไรเดี๋ยวป้าจะเรียกหลีมาคุยนะคะแล้วก็บอกให้แนะนำอย่านะคะอย่าไม่ใช่คิดแค่3นะคะมีทั้ง V3แล้วก็ V4นะคะเดี๋ยวก็จะให้กดติดตามสวัสดีหลีว่างไหมหลีหลีโวยไอหลีโวยไอหลีหลีไม่อยู่ซะละอยู่ป่ะหลีเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเรียกหลีมาคุยด้วยนะคะว่าเราจะไม่ทิ้งกันนะคะเราฮัลโหลหลีรอได้ยินนะฮะได้ยินรอได้ยินจ้าได้ยินจ้าป้าหลีรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่ช่องกูเองหลี2ปิวมึงก็มึงแฉจี้ใจดำเขาอ่ะเขาทำมาเป็นอย่างที่เกลียดนะทำคือเขาพวกมิจฉาชีพทำมาหาแดกไม่ได้ค่ะนะคะพวกมิจฉาชีพมันก็เลยรวมตัวกูเองหลี3มึงก็เล่นกูซะดอกแรกเลยนะไอ้เหี้ยพวกนี้รายงานหาว่าหน้าด้านนะหาว่ารูปโรสหรือว่าจะเป็นป้าเพชรด้วยหรือว่าจะเป็นฟ้าเนี่ยหาว่าเป็นรูปของมันดูสิดูมันดูมันน่าเกลียดไหมดูมันน่าเกลียดไหมเอาดิดูมันน่าเกลียดไหมคุณคิดดูดิรูปของมีรูปป้าถามว่าอะไรวะล่วงละเมิดทำให้อะไรวะให้ร้ายทางออนไลน์ไอ้ควายกูไม่ได้ให้ร้ายอ่ะกูพูดเรื่องจริงเลยแหละเข้าใจปะคือคนพวกนี้นะหลีนะก็เหมือนกับที่ป้าก็บอกกับหลีว่าไอรายการในนั้นที่มีช่องหนึ่งอ่ะอยากดังแล้วจัดให้นะเขายัง V13เลยเห็นไหมต่อให้ V ไหนคนเขาก็ตามเพราะว่าเราแฉเรื่องจริงคำว่าแฉเรื่องจริงเนี่ยคนมันจะกลัวแต่ถ้าเราพูดเรื่องโกหกตอแหลนะคนมันไม่เขาแหละมันจะไม่มารีพอร์ตเพราะมันจะให้สังคมดูเฮ้ยดูอีเพนตอแหลอีเบี้ยวตอแหลไอ้หลีตอแหลแต่นี่เราคือเรื่องจริงมันเลยยิงลวกดึงซะนี่คือชัยชนะนะคะใครจะบอกว่าเฮ้ยวันเพ็ญกะหลีแพ้แล้วนะคะโดนยิงช่องไม่ค่ะนี่คือเหมือนว่าเราพูดความจริงแล้วมันยิงกระบาลเราอะค่ะนะแต่ขอโทษนะคะกลัวมันก็พูดปลอบใจมันไปอย่างนั้นแหละป้าเข้าใจมั้ยมันก็พูดปลอบใจไปนั่นแหละว่าอุ๊ยแพ้แล้วอย่างงู้นอย่างงี้ทั้งที่ความเป็นจริงอ่ะถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ากูพูดไม่เรื่องไม่จริงมึงไม่ต้องมายิงซิจริงมั้ยล่ะถูกไอ้พวกป่วนมาหน้าช่องอีกแล้วนะเรียกไอ้ลูกกะหรี่สิขอโทษนะคะกูไม่เคยเรียกใครลูกกะหรี่นะ และกูไม่ค่อยด่าคนว่ากะหรี่ด้วยนะกูจะบอกให้ไอ้คนที่จะเรียกคนอื่นว่าลูกกะหรี่เนี่ยก็คืออีหนิงนะแล้วก็พวกแก๊งของพวกมันมึงไม่เห็นเหรอมันด่ากูกะหรี่กะหรี่มันด่าลูกกูกะหรี่ลูกกูเป็นกะหรี่เหรอไม่ใช่แม่หลีก็ไม่ใช่กะหรี่นะพวกมึงก็อย่าเยอะอย่าเยอะนะขอโทษนะอย่าเยอะมึงไปอย่าเสี่ยมมีปมไอ้พวกนี้มีปมเอ้ยบรรทัดฐานตัวมึงเองมึงอย่าโยนให้คนอื่นดิวะความเป็นจริงมันมีอยู่เข้าใจป่ะเวลาพูดอะไรมาไม่รู้สึกละอายปากบ้างเหรอวะหน้าไม่อายอะไรพวกเหี้ยเนี่ย
ถูกแล้วการที่เราแฉนี่นะเราพูดเลยนะคะว่าที่เราแฉเราต้องการอะไรเราต้องการให้คนเขาตื่นรู้คุณไม่เห็นแล้วเดี๋ยวนี้สังคมสมัยนี้เขาให้กำลังใจเหยื่อใช่ไหมเหล่พวกเราสงสารเหยื่อคือเรื่องของเรื่องนะมันไม่ได้ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรหรอกแต่ไอ้พวกเหี้ยเนี่ยมันทำให้เรื่องความประชาธิปไตยเนี่ยบิดเบี้ยวไงเข้าใจไหมป้าเออหาแดกไงเอาไว้หาแดกนะแม่งไม่มีจริงแม่งเอาไว้หาแดกอะไรอย่างเงี้ยพวกมันเองแหละนะไม่ใช่เราหรอกไอ้ที่ทำเนี่ยไม่ได้เรื่องส่วนตัวต้องเป็นมองภาพส่วนรวมเนี่ยจริงๆนะถูกไอ้พวกเหี้ยเนี่ยทำให้มันบิดเบี้ยวไปหรือว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยเนี่ยตัวมึงไม่ได้มาเรียกร้องตรงนี้แต่มึงมาหาแดกตรงนี้แต่มึงก็ไปมันเสียเพราะพวกมึงอะทำให้มันบิดเบี้ยวไอ้เหี้ยใช่ปะอ๋อบอกว่าอย่าทำเพจกด YouTube เท่านั้นขอโทษนะคะการที่พวกมึงรีพอร์ตช่องกูเองหรือ3บอกว่ารูปนั้นเป็นรูปของพวกมึงน่ะอะไรคือผิดกฎพวกมึงนั่นแหละพวกมึงรับความจริงไม่ได้ขนาดใส่ร้ายรูปนั้นมีรูปกูมีรูปฟ้ามีรูปโรสมีรูปพี่ก้อยรูปพวกมึงเหรอฮะมึงหาว่าเอาพวกกูรูปของพวกมึงมาน่ะไอ้เหี้ยบอกซะก่อนนะคะพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยทุกท่านนะคะที่พวกเราเหนื่อยทำกันเนี่ยมันก็เหมือนสังคมทุกวันนี้ที่ว่าพวกนักข่าวช่วยกันลากไอ้พวกมิจฉาชีพออกมาคุณดูมิจฉาชีพรอให้มันเติบโตนะอันตรายไหมอ่ะคุณดูไอ้ท็อปกันละกันอีแก๊งอีหนิงนะอีพวกไฟเย็นนะไม่ได้ต่างกันหรอกค่ะนั้นยังมีอีเละกัญญาตันไลนะแล้วมีผู้เสียหายประมาณ1.5 ล้านเนี่ยมีนะคะมีจริงด้วยค่ะนะอ๋อกูไม่ได้ขอทานใครนะคะขอบอกซะก่อนนะคะกูขอทานคนเดียวค่ะคือผัวกูนะคะขอทานทีหนึ่งโรเล็กค่ะเรือนทองนะคะ 18K ค่ะกูขอทานจริงค่ะขอผัวกูค่ะนะคะแต่อีหนิงเนี่ยทั้งตบทรัพย์ทั้งขอทานทั้งคมครูผู้บริจาคนะเขาบอกพูดไม่มีความจริงเขาจะดิ้นก็ถูกไงการที่พวกมึงรีพอร์ตกูเองหรือสองเนี่ยคือดิ้นไงกูก็ถือว่าชัยชนะกูบอกกับหลีนะนี่คือชัยชนะเพราะว่าป้านี่นะเล่น Facebook มาช่อง YouTube มาเยอะมากนะโดนยิงแม่งรัวเลยนั่นคือชัยชนะแล้วเป็นไงกูก็ยังอยู่ได้เป็น10ปีนะไม่เห็นเหรอแล้วกูไม่เอาเงินใครนะฮะไฟเย็นเขาเดินหน้าไอสัตว์นะกูจะบอกมึงเลยนะเดินหน้าหาแดกไงนะแล้วสิ่งที่ไอพวกไฟเย็นเดินหน้านะมันได้ประโยชน์อะไรฮะได้ประโยชน์อะไรร้องเพลงมึงเอาอย่างประเทศกูมีเลยเพลงเดียวชิบหายดังไปทั่วโลกต่างชาติรู้เลยนี่กูเห็นมึงแต่งชิบหายเลยฮะเดินหน้าอะไรเดินหน้าขอแดกไงฮะรู้ยังไอสัตว์ควยหาแดกเป็นไงเดินหน้าให้แยมทำนมเดินหน้าแล้วจับฟันนะเดินหน้าแล้วกินขี้ปี้เยี่ยวนะกลางคืนออกเที่ยวนะเนี่ยเดินหน้าควยค่ะมีคนบางคนเขาบอกว่าอย่างนี้ป้าถ้าให้ไฟเย็นมาพูดสิว่าไอ้หนิงเนี่ยหาแดกเอาตัวไฟเย็นมาเป็นเครื่องทำมาหากินถ้าพูดออกจากปากไฟเย็นเนี่ยยังจะพอมีน้ำหนักหน่อยมันพูดอย่างนี้ป้าอ้าวก็บอกกะมึงหาแดกด้วยกันแล้วมึงจะมาด่ากันเหรอฮะมึงก็เห็นชัดๆอ่ะนมมันคาอกแยมอยู่มึงไม่เห็นเหรอฮะนมมันคาอกแยมอยู่นะนมปลอมนะแล้วมันตอแหลมึงคิดดูนะมันบอกว่าอะไรอ๋อแยมเป็นซีดแยมต้องป่านนมแยมจะเป็นจะตายร้องห่มร้องไห้กูกันอินไปด้วยนะตอนนั้นอ่ะโอ้น้องแยมน้องแยมจะกลัวนะป้าก็เคยเป็นซีดนะน้องแยมปรากฏว่าช้างเย็ดโดนหลอกกันทั้งหมดเลยนะร่วมกับไอ้หนิงร่วมกับไอ้จันไอ้เล็กจันยาการละครปรากฏว่าอะไรรู้ไหมเหลอาไปยัดซิลิโคนค่ะมึงบอกว่าอยู่ลำบากนะหลีนะโอ้โหจัดฟันนะเนี่ยอยู่อาลีว่าหาว่าหนิงหากินไปหาว่าหนิงเอาไฟเย็นนี่มาหากินนี่ต้องฟังจากปากไฟเย็นเองถ้าไฟเย็นพูดออกมานี่นะว่าหนิงเนี่ยเอาไปหากงหากินเนี่ยมันถึงจะมีน้ำหนักนะไม่ใช่ว่าป้าเพนเนี่ยเอาไปพูดนะไปใส่ร้ายแน่นี่พูดทำนองนี้ป้าควยกูไม่รู้จะพูดยังไงอะนะก็มึงก็เห็นไหมว่าอีแยมมันก็ยังโกหกตอแหลนะเห็นไหมแล้วมึงก็ไม่เห็นแล้วเนี่ยแดกเหล้าเป็นลำยองน่ะอะถ้าไม่ได้แดกประจำเนี่ยมันจะแดกได้ไหมแล้วมันเอาตังค์จากไหนมาแดกอะมึงถามมามึงถามมาอะมึงตอบกูด้วยนะมึงตอบกูด้วยนะไอ้พวกที่นั่นนะอันนี้ช่องกูเองหลีสี่นะคะติดกดติดตามกันไว้เลยนะตอนนี้มีผู้ติดตามทั้งหมด10 คนนะคะส่วนช่องกูเองหลีสามนะคะ
ก็จะมีคนอยู่ประมาณ90คนนะคะแล้วเดี๋ยวอาจจะสลับกันเลยค่ะช่องนั้นมั่งช่องนี้มั่งช่องนั้นมั่งช่องนี้มั่งนะให้คนเขารู้เลยว่าพวกกูมากำจัดขยะประชาธิปไตยครั้งนึงนะหลีกูเนี่ยอยู่กับอีหนิงนะอีหนิงให้กูด่าใครกูก็ด่านะเหมือนถึงว่าอุ๊ยมันทำงานเพื่อประชาธิปไตยแต่หารู้ไหมว่าไอ้เหี้ยช่วยมันหาแดกอ่ะช่วยมันหาแดกอ่ะคือกูโง่อ่ะกูยอมรับไงแล้ววันนี้กูยังมีชีวิตอยู่กูมีโอกาสไถ่บาปด้วยการบอกความจริงกับสังคมว่าอีมีแก๊งตบทรัพย์ในฝ่ายประชาธิปไตยโหนประชาธิปไตยหาเด็กนะมึงก็ไม่ต่างอะไรจากพวกหอนวัดหรอกแม่งเหี้ยแล้วอันเนี้ยหลวงพ่อท่านเริ่มใสหลวงพ่อแต่หลวงพ่อไม่ได้ใช้ตังหลวงพ่อตั้งอยู่เฉยๆนะแต่ว่าคนเอาตู้มาตั้งเรียงรายแล้วเอาเงินคือมันมีคนก็ถามอยู่ด้วยนะหลีว่าอ้าวกูเปิดบริจาคแล้วผิดอะไรอีหนิงถามอีหนิงถามเนียงผิดค่ะผิดวัตถุประสงค์มึงเอาเงินไปทำอะไรมึงเอาเงินไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องซื้อรถซื้อลาอีห่าเอาให้แยมทำหนอกทำนมนะใช้ชีวิตกันหรูหราหมาเห่าไม่ต้องทำงานทำการในเฮียนักสู้หาแดกค่ะมึงอ่ะสู้มึงที่มึงเข้ามาสู้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเงินอีควายอีหนิงเอ้ยอีสัตว์นะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแนะนำช่องกูเองหรือ3กับห้องช่องกูเองหลี4นะคะยังไงอะพวกเรายังเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวไปแฉรัวๆแล้วพวกนี้นะจันทร์อังคารน้องรถว่างนะรถจะมาขย่ำคอพวกมึงนะกูบอกซะก่อนแล้วขอบอกนะคะมึงอย่าพยายามใส่ให้กูเป็นคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นนะกูเอาทุกแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมเพราะปกติเนี่ยกูก็พูดเรื่องข่าวของสังคมเดี๋ยวจะจบคลิปนี้แล้วเนี่ยกูจะไปพักหาอะไรกินแป๊บหนึ่งแล้วจะมานั่งด่าไอ้เฮียท็อปมึงเห็นไหมถ้ามึงปล่อยให้ไอ้พวกโหนประชาธิปไตยหาแดกอ่ะมึงดูอย่างไอ้ท็อปดินี่โหนทักษิณใช่ไหมมึงมึงเห็นไหมว่าใครเน่าฮะทักษิณเน่าเนี่ยเงินอยู่กับนายใหญ่ไอ้เฮียคำว่านายใหญ่นี่คือทักษิณไงมึงเห็นยังก็เหมือนประชาธิปไตยจะเน่าเพราะมึงปล่อยให้อีพวกแก๊งหาแดกอย่างอีหนิงอีจันยาตะไลนะอีอาจารย์หวานเนี่ยอีจารย์หวานนี่นะอีหาล่างนี่มาตั้งทีมระดมพวกกูรีพอร์ตกูเดี๋ยวกูจะด่ามึงจับมึงแหกขี้กระเทือบมดลูกเอานะอีเหี้ยเนี่ยกูบอกแล้วนะคนเท่าเทียมกันกูไม่ได้มานั่งเคารพใครด้วยปริญญาแต่สันดานหมาแบบนี้นะมึงมีคนบอกกูแล้วมึงนั่นแหละตัวมีห้องเลยนะโอ้โหให้ลูกทรงลูกศิษย์รีพอร์ตลูกศิษย์มึงจะรีพอร์ตอะไรมึงดูดีๆนะมึงดูคดีของไอ้ท็อปเป็นตัวอย่างนะไอ้ท็อป10นะมึงดูตัวเป็นตัวอย่างนะไอ้นั่นเกิดจากตระกูลดีด้วยนะเมิงพอคุณตาทวดเนี่ยเป็นท่านขุนด้วยนะเมิงเนี่ยคุณขุนคุณพ่าจริงๆนะเมิงสุดท้ายเห็นไหมมันหอมหวานไงเงินชาวบ้านหาง่ายๆก็กลายเป็นมิจฉาชีพกูไม่รู้หรอกว่าอาจารย์หวานนี่แปลงร่างเป็นมิจฉาชีพหรือยังแต่ที่แน่ๆกูรู้ว่าอาจารย์จรัญเปิดซ่องอ่ะเหี้ยมนุษย์สิทธิ์หีแตกยังไงอ่ะฮะแม่งรับบริจาคกันรัวๆแม่งเห็นคนเขาเรียกว่าอะไรนะวะหลีเห็นมวลชนเนี่ยเป็นตู้ ATM ที่ไม่ต้องเติมตังค์เลยสัตว์ลูดกันได้อย่างสบายใจเลยนะพวกมึงดราม่า กันเข้าไปเหี้ยนี่นะฝากติดตามด้วยกูเองหลี3ดวงดาวทุกรวงจะมารวมกันที่นี่นะจ๊ะกูสมมุติว่ากูบูคูดวงดาวนะคะก็คือสีมันสดใสด้วยนะแล้วก็ป้าก็มานั่งดูเอ้ยพวกเราหลายคนนี่ว่าดวงดาวเต็มท้องฟ้าแม้แต่มืดแค่ไหนมันก็ยังส่องสว่างเราถือว่าช่องกูเองหลีเนี่ยส่องสว่างป้าจะบอกให้นะไอ้หลีมันนั่งด่ามานานละนะมันนั่งด่ามานานละด่าทีไรกูจี๊ดทุกทีเลยเพราะว่าอีหนิงหาแดกจริงมันด่าแต่อีหนิงไม่ได้ด่ากูเท่าไหร่มันก็ด่ากูเอามันเฉยๆแหละอีเบลเนาะกูไม่สนใจกูไม่ถือกูถือว่าไอ้หลีทำประโยชน์ให้กับสังคมนะแล้ววันนี้มึงบอกเอ้ามึงคบกับไอ้ฟ้าสลิมไม่มีสลิมไม่มีเสื้อเหลืองไม่มีเสื้อเขียวเสื้อแดงเฮี้ยอะไรแล้วนะคะมีอย่างเดียวเลยค่ะใครทำเพื่อสังคมกว่าคนนั้นแล้วฟ้าหลีเห็นไหมมันมีสิทธิ์ที่จะฟ้องใครก็ได้เพื่อจะตบทรัพย์เขามันไม่ทำเลยตรงนั้นมันได้ใจแล้วอะนะโอเคนะหลียังไงเดี๋ยววันนี้ครับผมกี่โมงกี่โมงหลีบอกกับผู้ฟังไปหน้าสิบอกในเร็วสามทุ่มกว่านะป้าสามทุ่มสามทุ่มกว่าไม่เกินสี่ทุ่มนะคะแล้วก็ยังมีชุดเดิมนะคะก็มี
รถไม่แน่อาจจะไม่ว่างวันนี้งานยุ่งมากลูกค้าแน่นนะคะเสาร์ที่ลูกค้าแน่นเพราะว่าเขาจะวันทำงานบางทีเขาก็เป็นวันทำงานเนี่ยเป็นเด็กๆหรือว่าวัยรุ่นที่ไม่ได้ไปเรียนอ่ะมาตัดผมแต่วันหยุดอย่างเงี้ยเป็นพวกวัยทำงานมาทับมาตัดผมรถยุ่งมากนะคะฟ้านี่ก็อยู่กับครอบครัวนะคะหลีนี่ก็ไม่เป็นไรหลีกับป้านี่ว่างตลอดพี่ก้อยนี่วันเสาร์อาทิตย์นี่ตัดไปได้เลยค่ะลืมพี่ก้อยไปนะคะเสาร์อาทิตย์น่ะค่ะลืมไปได้เลยค่ะนางก็ว่างเอ้ยนางก็ไม่ว่างเหมือนกันนะคะอยู่กับครอบครัวแล้วก็มีหลีมีปั๊กมีป้าเพนมีพี่ก้อยมีโรสใช่ป่าววะเนาะก็ยังไงก็สลับกันมานะคะแต่ป้าบอกนะคะนี่คือการไถ่บาปของป้านะป้าคือไถ่บาปนะหลีเพราะว่าป้าเนี่ยมีส่วนที่ทำให้หนิงก่างขึ้นมาได้นะมีส่วนก็เหมือนกับว่ามันปราบยากอ่ะก็เหมือนมันเขาเรียกว่ามิจฉาชีพมันเติบโตอ่ะมันก็เหมือนไอ้ท็อปนั่นแหละไอ้ท็อปเป็นไงคะมันโหนทุกอย่างให้ขวางหน้าน่ะมึงเห็นไหมหาแดกทุกอย่างโหนยันทักษิณน่ะมึงดูดินะไอ้เหี้ยถึงบอกว่าปล่อยให้อีเหี้ยพวกนี้นะมีแต่ประชาธิปไตยจะเน่าถ้ามึงปล่อยให้คนพวกนี้เติบโตในฝ่ายประชาธิปไตยอ่ะมึงดูแค่คนขายเห็ดอ่ะมันยังเติบโตแบบอุปโลกไอ้พวกมิจฉาชีพแม่งหัวดีกว่าเราเยอะบอกแค่นี้นะฝากนะคะ มันหัวดีเหี้ยวันนี้แม่งฉลาดเจอกัน3ทุ่มกว่าไม่เกิน4ทุ่มนะคะประมาณนั้นนะคะที่ช่องกูเองหลี3แล้วก็ช่องกูเองหลี4มี2ช่องนะกดติดตามไว้เลยเราจะสลับกันออกเพราะว่าเรามีโอกาสสูงที่จะโดนรีพอร์ตนะคะแต่เราก็จะพยายามเลี่ยงไม่ให้พวกมันรีพอร์ตได้ค่ะนะคะมันบอกว่ามึงอย่าทำช่องให้กูเปิดโอกาสให้กูรีพอร์ตพวกมึงหน้าด่ามึงขอโทษนะมึงอายไหมที่มึงเอารูปคนอื่นอย่างรูปกูมีรูปกูมีรูปพี่ก้อยมีรูปฟ้ามีรูปรถมึงบอกว่ารูปของพวกมึงอะเอารูปพวกมึงมาลงมึงอายไหมไอ้พวกมิจฉาชีพหาแดกมึงอายไหมฮะไอ้พวกโหนประชาธิปไตยหาแดกนะเหมือนกับไอ้พวกมักกะทายกหรือพวกอาศัยสิงวัดแดกวัดไหนดังๆนะโอ้โหมรรคทายกนี่แม่งเป็นร้อยเป็นพันโอ้โหช่วยกันนะเป็นทีมเป็นแก๊งตบทรัพย์พวกญาติโยมเหมือนไม่ต่างกับพวกมึงหรอกเหี้ยเพราะคนศรัทธาประชาธิปไตยหน่อยหาแดกเหี้ยมึงดูหน้ากูในสัตว์ด่าแม่งลอยหน้าลอยตาด่ามึงทำได้อย่างกูไม่หนิงเ นี่ยรู้ไหมคะ รู้ไหมคะอีหนิงทำอะไรกับป้าด่าลูกป้าด่าหลานป้าแล้วไงเหรอหนิง แล้วไงหรอหนิงมึงแน่ใจเหรอว่าลูกมึงอ่ะดีกว่าลูกคนอื่นเขาว่ะมึงแน่ใจเหรอหลีหนิงฮะมึงน่ะมันแค่หมาอีเหี้ยคิดจะเห่าเครื่องบินเอ้ยอีเชอรี่ไม่มีบ้านอยู่ผู้ฟังขาคิดเอาง่ายๆเลยคุณรู้ใช่ไหมคะว่ายุโรปเนี่ยเด็กเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมคะคุณทราบกันก็คือว่าถ้ามีลูกน่ะรัฐบาลรีบหาบ้านให้ถ้าไม่มีบ้านแต่เผอิญเขามีบ้านกันนะคะก็ไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกค่ะอาบน้ำก็จากุชี่ต่อให้กูมีจากุชี่กูก็ไม่กล้าอาบในเหี้ยเปลืองน้ำแต่มันสามารถอาบกันทุกวันนะมึงคิดเอาฐานะเขาก็แล้วกันนะเอาอย่างนี้นะคะลูกกูเนี่ยคือก็เป็นนักสู้ฝ่ายประชาธิปไตยที่ลำบากแค่ไหนก็ไม่เคยแบมือขอเงินใครแม้อีมีอีหน้าเน่าตัวบอกอุ้ยหมวกดาวแดงใครๆก็ใส่ได้อยู่ในม็อบตอนปี53ไอ้ดอกทองเธอไม่ใส่แล้วทำไมมีแค่10กว่าคนล่ะฮะทำไมมีแค่10กว่าคนก็เรื่องไอ้ลูกสาวป้าใส่หมวกดาวแดงอยู่ในม็อบไงอีดอกทองนีเน่าบอกว่าใครๆก็ใส่ได้เอ้ยนั่นคือสายฮาร์ดคอร์นะจะบอกให้ที่เขาประกาศตัวนะเว้ยกูไม่ต้องพูดต่อหรอกเป็นไงคะนะแล้วพวกสายฮาร์ดคอร์พวกนี้นะคะจะสร้างผลงานด้วยตัวเองไม่ต้องดูอะไรมากนะอันนี้ป้าไม่พูดอะไรเยอะเอาง่ายๆละกันว่ากลุ่มเพื่อนลูกๆป้าเนี่ยแต่งเพลงขึ้นมาทีเดียวดังโป่งป้างใช้คำอย่างนี้ก็แล้วกันนะแล้วก็เพลงอะไรก็ไม่บอกหรอกนะเดี๋ยวมึงเอาไปช่วมโยงแล้วเดี๋ยวเขาเดือดร้อนกูไม่ให้มึงเชื่อมนะแต่ถ้าเกิดไอ้ไฟเย็นเนี่ยนะไอ้เฮียเนี่ยแก๊งหาแดกเนี่ยเพลงมีมึงสักเพลงไหมที่มีคนดาวน์โหลดเป็นล้านน่ะถ้ามึงมีนะไอ้เฮียกูว่ามึงใช่อ่ะแต่นี้มึงไม่มีเลยอ่ะโอ้ยเดินหน้าตบทรัพย์สิเฮียนะอันนะคะ
บ๊ายบายนะจ๊ะนิ้งนิ้งเห็นหน้ากูไหมนิ้งกูก็รู้มึงอยากรอยหน้ารอยตาอย่างกูอย่างอีเดียวแต่มึงทำไม่ได้มึงเสียวอย่างกูไม่ได้ เพราะใจมึงไอ้เหี้ยหีมอสมันยังใหญ่กว่ายังมาโตเหลบอกว่าใจใหญ่กับลูกปืนอีดอกทองฮะหนังหน้ายังไม่กล้าโชว์เลยขนาดอยู่ต่างประเทศนะคะกลัวขนาดไหนคุณจะยกย่องใครนักสู้ที่ควรจะยกย่องคือคนที่อยู่ในประเทศจำไว้นะคนที่ควรจะยกย่องคือคนที่อยู่ในประเทศสู้อยู่ในประเทศแบบไม่หนีกูไม่กลัวมึงคนที่ไม่กลัวมึงของจริงเนี่ยอยู่ในประเทศไทยกูไม่ไปไหนนี่นะจ๊ะสวัสดีนะคะแล้วเราก็มาเจอกันตอน 3 ทุ่มกว่าๆนะจ๊ะถึง 4 ทุ่มนะคะที่จ้องกูเองลีสกดติดตามไว้นะกูเองลี3กูเองลี4กดติดตามไว้ค่ะเดี๋ยวป้าจะลองไปไลฟ์สดที่โอ้ยยังไม่ได้เว้ยต้อง24ชั่วโมงก่อนแต่สำหรับกูเองลี3เนี่ยได้แล้วนะได้แล้วโอเคนะบ๊ายบายนะแต่เองกูลืมอ่านนะข้างล่างนะเห่ากันไปนะสำหรับเพื่อนๆก็เดี๋ยวมาคุยกันคลิปหน้านะจ๊ะนะจ๊ะแม่จุ๊บๆนะจ๊ะจุ๊บๆจ้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า